สวัสดีค่ะนักลงทุนและผู้ถือหุ้นทุกท่านนะคะวันนี้เป็นการแถลงผลประกอบการประจำไตรมาสแรกของปีนี้ของบริษัทเบอร์ลี่ยุคเกอร์จำกัดมหาชนนะคะโดยในวันนี้นะคะจะเริ่มจากการบรรยายผลประกอบการในไตรมาสแรกจากนั้นก็จะเป็นการอัปเดตสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะและเข้าสู่ช่วงคำถามคำตอบค่ะขอเริ่มการบรรยายเลยนะคะสำหรับยอดขายในไตรมาสหนึ่งของปี2564นี้ภาพรวมของกลุ่มบริษัทอยู่ที่ 32,520 ล้านบาทนะคะลดลงประมาณ 15.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นการลดลงของยอดขายจากทั้งกลุ่มแพ็กเกจจิ้งกลุ่มคอนซูเมอร์และกลุ่มค้าปลีกสมัยใหม่ค่ะในขณะที่กลุ่มเฮลท์แคร์และเทคนิคอลยังสามารถสร้างการเติบโตของยอดขายได้อยู่ในไตรมาสนี้นะคะซึ่งรายละเอียดเนี่ยก็จะลงรายละเอียดในลำดับถัดไปค่ะซึ่งสาเหตุที่ทำให้ยอดขายลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหลักๆเลยก็มาจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยแม้ว่ายอดขายจะได้รับผลกระทบแต่อัตรากำไรขั้นต้นหรือว่า GP margin เนี่ยเพิ่มขึ้นจาก 18.9% เป็น 19.1% นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้นของกลุ่มแพ็กเกจจิ้งและกลุ่มคอนซูเมอร์ค่ะโดยที่กลุ่มแพ็กเกจจิ้งได้ประโยชน์จากราคาวัตถุดิบที่ลดลงรวมถึง utilization rate ที่ดีขึ้นในส่วนของกลุ่มคอน sumer เองก็สามารถเพิ่มความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้นในเกือบทุกกลุ่มธุรกิจค่ะสำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารนะคะในไตรมาส1ปีนี้เนี่ยสามารถลดลงได้ถึง 15.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนซึ่งก็เกิดมาจากการควบคุมต้นทุนที่ดีขึ้นจากทุกกลุ่มธุรกิจรวมถึงประโยชน์จากการปรับโครงสร้างองค์กรค่ะสำหรับกำไรสุทธิประจำไตรมาส1นี้นะคะอยู่ที่ 1,013 ล้านบาทซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นไปตามยอดขายที่ลดลงนะคะและสาเหตุส่วนหนึ่งก็มาจากผลกระทบของโควิด -19 ที่กระทบต่อกลุ่มค้าปลีกสมัยใหม่รวมถึงรายได้ค่าเช่าที่ลดลงค่ะทำให้กำไรสุทธิลดลง 24.4% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนค่ะสำหรับไทยชาร์ตด้านล่างนะคะก็จะแสดงเป็นสัดส่วนของยอดขายกำไรขั้นต้นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมถึงกำไรสุทธิที่แบ่งแยกตาม4กลุ่มธุรกิจหลักของ BJC นะคะก็จะเห็นได้ว่า MSC หรือว่ากลุ่มธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่เนี่ยมีสัดส่วนทั้งยอดขายกำไรขั้นต้นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและกำไรสุทธิที่มากที่สุดค่ะต่อไปก็จะเป็นการลงรายละเอียดผลประกอบการใน4กลุ่มธุรกิจหลักนะคะโดยในกลุ่มธุรกิจแรกกลุ่ม Packaging Supply Chainยอดขายของกลุ่มแพ็กเกจจิ้งซัพพลายเชนในไตรมาสแรกอยู่ที่ 4,571 ล้านบาทลดลง 9.3% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนซึ่งหลักๆก็จากทั้งกลุ่มแก้วและกลุ่มกระป๋องนะคะที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19เนื่องจากในปีที่แล้วหรือว่าไตรมาสแรกของปีก่อนเนี่ยโควิด-19 เริ่มเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมสถานการณ์ในช่วงเดือนมกราและกุมภาเนี่ยยังปกติอยู่ในขณะที่ปีนี้เนี่ยสถานการณ์มีทั้งการระบาดระลอกที่2ในช่วงเดือนมกราคมและการระบาดระลอกที่3ในช่วงเดือนมีนาคมซึ่งทำให้ผลประกอบการในปีนี้เนี่ยต้องเทียบกับฐานที่สูงของปีก่อนนอกจากนี้เนี่ยกลุ่มกระป๋องเองเนี่ยก็ยังได้รับผลกระทบทางอ้อมจากสถานการณ์ในประเทศพม่านะคะเนื่องจากลูกค้าบางส่วนของกลุ่มธุรกิจกระป๋องเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพม่าก็เลยส่งผลกระทบทางอ้อมมาสู่ธุรกิจกระป๋องของเราด้วยในไตรมาสนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยแม้ว่ายอดขายจะลดลง 9.3% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนแต่ว่าความสามารถในการทำกำไรหรือว่า GP margin เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะคะโดยเพิ่มขึ้นจาก 21.3% เป็น 22% ในไตรมาสนี้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยหลักๆเลยก็คือมาจากกลุ่มธุรกิจแก้วนะคะที่ได้ประโยชน์จากต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลงนะคะทั้งตัวของโซดาแอชเองหรือว่าตัวของเศษแก้วเองรวมถึงการบริหารจัดการต้นทุนที่ดีขึ้นด้วยค่ะสำหรับ SG&A นะคะ SG&A ในไตรมาส1นี้เนี่ยลดลงได้กว่า 8.8% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนนะคะซึ่งเกิดจากการควบคุมต้นทุนที่ดีขึ้นรวมถึงการบริหารจัดการต้นทุนอย่างเข้มงวดของกลุ่มธุรกิจแก้วแล้วก็กระป๋องค่ะและตามที่เรียนแจ้งไปนะคะแม้ว่ายอดขายเนี่ยจะลดลงประมาณ 9% ในไตรมาส1นี้แต่ด้วยความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้นด้วยการควบคุมค่าใช้จ่ายที่อย่างเข้มงวดนะคะทำให้กำไรเนี่ยลดลงเพียง 0.7% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนค่ะส
สำหรับพายชาร์ตแรกนะคะก็จะแสดงเป็นสัดส่วนยอดขายในไตรมาสหนึ่งนี้ก็คือหลักๆเนี่ยก็ยังเป็นกลุ่มแก้วอยู่นะคะอยู่ที่61%ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มกระป๋องที่ประมาณ39%ค่ะสำหรับกลุ่มธุรกิจที่2นะคะกลุ่ม Consumer Supply Chain ค่ะยอดขายของกลุ่ม Consumer ในไตรมาสหนึ่งนี้อยู่ที่4,971ล้านบาทลดลงประมาณ10.9%เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19เนื่องจากในไตรมาสหนึ่งปีก่อนนะคะช่วงเดือน1และเดือน2เนี่ยสถานการณ์ยังค่อนข้างปกตินอกจากนี้ในเดือน3เนี่ยเรายังได้ประโยชน์จากการกักตุนสินค้าของผู้บริโภคที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มอุปโภคเช่นสบู่ทิชชู่ต่างๆรวมถึงสถานการณ์ในต่างประเทศเนี่ยก็เป็นในทิศทางเดียวกันกับประเทศไทยที่ผู้บริโภคเนี่ยกักตุนสินค้าค่อนข้างมากแต่ว่าไตรมาสหนึ่งของปีนี้เนี่ยโควิดเกิดขึ้นทั้งในช่วงเดือน1แล้วก็เดือน3อีกครั้งการกักตุนสินค้าของผู้บริโภคในปีนี้เนี่ยยังไม่สูงเหมือนกับปีก่อนนะคะทําให้เป็นฐานเปรียบเทียบที่สูงค่ะจึงเห็นว่ายอดขายเนี่ยได้ลดลงกว่า10.9%ในไตรมาสนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยแม้ว่ายอดขายจะลดลง10.9%นะคะแต่ว่าความสามารถในการทํากําไรหรือว่า GP margin เนี่ยดีขึ้นโดยเพิ่มขึ้นจาก19.6%เป็น20.2%นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เกิดจาก GP margin ที่ดีขึ้นเกือบจากทุกกลุ่มธุรกิจเลยทั้งตัวของฟู้ดนอนฟู้ดแล้วก็กลุ่มของโลจิสติกด้วยค่ะสำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารนะคะก็เช่นเดียวกันกับซัพพลายเชนอื่นๆนะคะไตรมาสนี้ก็ยังสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารได้เป็นอย่างดีโดยลดลงกว่า12.8%นะคะและด้วยความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้นหรือว่า GP margin ที่ดีขึ้นค่าใช้จ่ายต่างๆที่ลดลงเนี่ยทำให้กำไรสุทธิของกลุ่ม consumer เนี่ยลดลงเพียง 2.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนนะคะโดยกำไรสุทธิในไตรมาส1นี้เนี่ยอยู่ที่339ล้านบาทค่ะสำหรับสัดส่วนยอดขายนะคะก็คือในกลุ่ม consumer เนี่ยหลักๆเลยก็คือจะเป็นกลุ่ม food ประมาณ 27%กลุ่ม non food 31% inter 22%และโลจิสติกอีก20%นะคะกลุ่มธุรกิจที่3นะคะกลุ่ม healthcare and technical นะคะตามที่เรียนแจ้งว่าในไตรมาสนี้เนี่ยกลุ่ม healthcare and technical สามารถสร้างการเติบโตของยอดขายได้เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนโดยในไตรมาสนี้นะคะยอดขายอยู่ที่1,926ล้านบาทเติบโตขึ้นกว่า 2.4% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เกิดจากกลุ่มเทคนิคอลเป็นหลักนะคะเนื่องจากว่ากลุ่มเทคนิคอลเนี่ยเริ่มเห็นการฟื้นตัวที่ดีขึ้นหลังจากได้รับผลกระทบค่อนข้างมากจากสถานการณ์โควิดในช่วงปีที่แล้วนะคะโดยในไตรมาสหนึ่งนี้เนี่ยกลุ่มธุรกิจเทคนิคอลก็เริ่มสามารถที่จะเข้าไปติดต่อลูกค้าเข้าไปติดตั้งงานต่างๆได้มากขึ้นค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะ GP margin เนี่ยก็ได้ลดลงจาก 33.4% เหลือ 32.3% นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นผลมาจากกลุ่มเทคนิคอลเป็นหลักนะคะในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงได้เป็นอย่างดีเลยนะคะโดยลดลงกว่า 18.1% ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยด้วยยอดขายที่เพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ลดลงอย่างมากนะคะส่งผลให้กำไรสุทธิของกลุ่ม Healthcare Technical เนี่ยอยู่ที่233ล้านบาทในไตรมาสนี้คือเพิ่มขึ้นกว่า 31% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนค่ะสำหรับสัดส่วนยอดขายนะคะหลักๆเลยเนี่ยก็จะเป็นกลุ่ม Healthcare ประมาณ 51% และกลุ่ม Technical 49%ค่ะสำหรับสถานการณ์ในไตรมาสแรกที่ผ่านมานะคะกลุ่ม Healthcare เนี่ยก็ยังคงได้ประโยชน์จากการขายยาเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะแต่ก็อาจจะยังได้รับผลกระทบจากการขายยาตามห้างสรรพสินค้าเนื่องจากว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงจำนวนผู้เข้าใช้บริการที่ลดลงรวมถึงผลกระทบจากสินค้ายาบางกลุ่มนะคะเนื่องจากการรักษาสุขาอนามัยของผู้คนที่มากขึ้นเนี่ยทำให้การติดเชื้อเช่นโรคติดเชื้อโดยทั่วไปโรคท้องร่วงต่างๆลดน้อยลงซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มเฮลท์แคร์อยู่บ้างนะคะก็เลยจะเห็นว่าไตรมาสนี้เนี่ยเป็นกลุ่มเทคนิคอลที่จะสร้างการเติบโตได้เป็นอย่างดีสำหรับกลุ่มธุรกิจที่4นะคะกลุ่ม Modern Retail Supply Chain หรือว่าก็คือกลุ่ม Big C นะคะยอดขายของ Big C ในไตรมาสแรกนี้เนี่ยอยู่ที่ 22,022 ล้านบาทลดลง 18.3% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนนะคะ
ซึ่งอัตราการเติบโตของยอดขายต่อสาขาเดิมหรือว่า Same Store Sales Growth ของ Big C ในไตรมาส1ปีนี้อยู่ที่ลบ 21.6% สาเหตุหลักเลยนะคะก็คือจากการแพร่ระบาดของโควิด-19ที่ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคนะคะทำให้กำลังซื้อของผู้บริโภคเนี่ยอ่อนตัวลงนอกจากนี้เนี่ยยังกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่ะซึ่งกระทบต่อสาขาท่องเที่ยวของ Big C นอกจากนี้เนี่ยยังได้รับผลกระทบจากมาตรการของภาครัฐเช่นเราชนะหรือคนละครึ่งที่ให้ประโยชน์กับกลุ่ม traditional trade มากกว่าเนื่องจากกลุ่ม modern trade เนี่ยไม่สามารถเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้นะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็เลยส่งผลให้เห็นว่า same store sales growth ของ Big C ในไตรมาส1เนี่ยลดลงอยู่ที่ลบ 21.6% ค่ะนอกจากนี้เนี่ยในปีไตรมาส1ของปีก่อนยังเป็นฐานเปรียบเทียบที่สูงเนื่องจากว่าโควิดเนี่ยเริ่มเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาของปีที่แล้วนะคะแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยก็มีการกักตุนสินค้าต่างๆด้วยค่ะทำให้เป็นฐานเปรียบเทียบที่สูงในส่วนของ GP margin นะคะจะเห็นว่า GP margin เนี่ยลดลงเล็กน้อยจาก 16% เหลือ 15.8% นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นผลกระทบจากสัดส่วนของสินค้าขายเหมาที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะสัดส่วนสินค้าขายเหมาในไตรมาส1ปีนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 12% หากเทียบกับไตรมาส1ของปีก่อนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 6% ค่ะก็เลยอาจจะส่งผลกระทบต่อ GP อยู่บ้างเพียงนิดนึงนิดเล็กน้อยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในส่วนของ SG&A หรือว่าค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเนี่ยก็ยังสามารถควบคุมได้เป็นอย่างดีนะคะโดยลดลงกว่า 13.6% ค่ะในส่วนของกำไรสุทธินะคะในไตรมาส1นี้อยู่ที่736ล้านบาทลดลง 41.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนซึ่งตรงนี้เนี่ยนอกจากเป็นไปตามยอดขายที่ลดลงอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงแล้วเนี่ยยังเป็นผลกระทบจากรายได้ค่าเช่าของ Big C นะคะเนื่องจากว่าในช่วงไตรมาส1นี้เรายังมีการให้ส่วนลดค่าเช่ากับผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบในช่วงโควิด-19และรอบ2แล้วก็ระลอก3ที่เกิดขึ้นนะคะรวมถึงอัตราการเช่าที่ลดลงเล็กน้อยค่ะไทยชาร์ตด้านบนนะคะก็แสดงเป็นสัดส่วนยอดขายของ Big C ในไตรมาส1นี้นะคะหลักๆเนี่ยก็จะเห็นว่ายังเป็นกลุ่มของไฮเปอร์มาร์เก็ตที่เป็นสัดส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณ 62% ค่ะรองลงมาก็จะคือมินิ Big C ที่ 19% นะคะซึ่งไพชาร์ตตรงนี้เนี่ยถ้าเทียบกับไตรมาสก่อนๆหรือปีก่อนๆเนี่ยก็จะเห็นว่าสัดส่วนของมินิ Big C เริ่มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะตามที่เรียนแจ้งนะคะรายได้ค่าเช่าของ Big C เนี่ยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19ที่เกิดขึ้นในระลอกที่2แล้วก็ระลอกที่3ของปีนี้นะคะส่งผลให้รายได้ค่าเช่าในไตรมาส1ปีนี้เนี่ยลดลง 19.7% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเนื่องมาจากการให้ส่วนลดค่าเช่ารวมถึงการให้การลดเว้นค่าเช่ากับผู้เช่าบางรายนะคะเพื่อช่วยเหลือกันในช่วงสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้นะคะรวมถึงอัตราการเช่าเนี่ยก็ลดลงเล็กน้อยอยู่ที่ 88.9% หากเทียบกับไตรมาส4ของปี2563เนี่ยอัตราการเช่าจะอยู่ที่ประมาณ 91% ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการอัปเดตสถานการณ์หรือว่าการดำเนินงานต่างๆที่เกิดขึ้นในไตรมาส1ที่ผ่านมานะคะในไตรมาส1ที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มของ Packaging Consumer หรือ Healthcare เองก็มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกสู่ท้องตลาดนะคะอย่างในกลุ่ม Consumer เนี่ยก็มีการออก Testo รสใหม่เช่น Testo Signature Strawberry นะคะหรือว่า Testo รสสาหร่าย Salmon Teriyaki ค่ะหรือในกลุ่มสบู่แครอทเองเนี่ยก็มีการออกสบู่กลิ่นใหม่เช่น Lily Peach หรือว่า The New Tea Food นะคะนอกจากนี้เนี่ยในกลุ่มธุรกิจทิชชู่นะคะเราได้มีการเพิ่มกำลังการผลิตด้วยเครื่องจักรใหม่หรือว่าเครื่อง PM5 ซึ่งมีการเริ่มรันเครื่องจักรเนี่ยตั้งแต่ช่วงไตรมาส1ที่ผ่านมาโดยจะมีการรันแบบ Full Capacity ในช่วงไตรมาส2นี้นะคะซึ่งเครื่องจักร PM5 นี้นะคะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตทิชชู่ของธุรกิจทิชชู่ของ BJC เนี่ยกว่าครึ่งนึงจากของเดิมนะคะโดยเพิ่มขึ้นกว่า 27,000 ตันต่อปีค่ะซึ่งเครื่องจักรใหม่นี้เนี่ยจะนอกจากช่วยเพิ่มกำลังการผลิตแล้วนะคะยังช่วยเพิ่มคุณภาพของสินค้าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตลดสินค้าสูญเสียลดสินค้าเสียหายสำหรับการผลิตทิชชู่ด้วยค่ะในส่วนของ Big C เองนะคะในไตรมาส1ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการเปิดมินิ Big C เพิ่มขึ้น18สาขานะคะส่งผลให้ณสิ้นไตรมาส1ปี2564เนี่ย Big C เนี่ยมีสาขาต่างๆทั่วประเทศมากกว่า 1,500
สาขานะคะโดยในจำนวนนี้เนี่ยแบ่งเป็น Big C Hypermarket 152สาขา Big C Market 61สาขา Mini Big C 1,231สาขาและร้านขายยาเพียว144สาขาค่ะสำหรับแผนการขยาย Big C ในปี2564นี้นะคะในปีนี้เนี่ยเราวางแผนว่าจะมีการเปิดไฮเปอร์มาร์เก็ต2สาขาในประเทศไทยนะคะซึ่งอาจจะเห็นในช่วงประมาณปลายไตรมาส3จนถึงไตรมาส4ของปีนี้ค่ะแล้วก็จะเปิดมินิบิ๊กซี100สาขานะคะนอกจากนี้เนี่ยยังวางแผนที่จะเปลี่ยน Big C Market เดิมเป็น Big C Food Place อีก4สาขาและ Big C Depot อีกประมาณ10สาขาค่ะ Big C เรามีการเก็บข้อมูลลูกค้าศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าของเราอย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรารวมถึงการปรับปรุงร้านค้าของเราเพื่อให้สามารถสร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ดีที่สุดให้เป็น Happy Space ของลูกค้าของ Big C ทุกคนนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการศึกษาเพื่อดูว่าจะปรับปรุงพื้นที่สาขาส่วนไหนให้ดีขึ้นได้บ้างนะคะด้วยในปีนี้เนี่ยเรามีการวางแผนที่จะปรับปรุงในส่วนต่างๆทั้งการทำ Full Renovationทั้งที่ Big C พระราม2สำโรง1หรือที่กระบี่นะคะรวมถึงยังมีการปรับโซนเฟสต์ฟู้ดในหลายๆสาขารวมถึงการปรับโซนสินค้าพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรารวมถึงทำให้ Big C เนี่ยสามารถตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าของเราในแต่ละพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากการปรับปรุงสาขาตรงนี้แล้วนะคะเราก็ได้มีการออกสินค้า private label ของเราเองโดยในไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมานะคะก็คือมีการออกแบรนด์ Happy Price และ Happy Price Pro นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนอกจากชูจุดเด่นในเรื่องของราคาที่คุ้มค่าแล้วเนี่ยยังคุณภาพที่โดดเด่นด้วยแล้วก็เป็นสินค้าที่หาซื้อได้เฉพาะที่ Big C เท่านั้นค่ะและการปรับปรุงโซนเฟสต์ฟู้ดของ Big C นะคะเพราะเราเชื่อว่าเฟสต์ฟู้ดเนี่ยจะเป็นตัวดึงลูกค้าให้เข้ามาเดินที่สาขาบ่อยมากยิ่งขึ้นแล้วก็เราก็เพิ่มความสดใหม่ของสินค้าการโปรโมทการสร้างแคมเปญต่างๆตรงนี้นะคะอย่างที่ทุกท่านจะเห็นในทีวีแอดหรือว่าแอดตามออนอินเทอร์เน็ตนะคะที่เราก็มีการออกโฆษณาตัวใหม่เพื่อมาโปรโมทสินค้าเฟซบุ๊กของเราค่ะกลุ่ม BJC Big C นะคะนอกจากเรามุ่งที่จะดำเนินธุรกิจทางด้านต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแล้วนะคะเราก็ยังให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยกลุ่ม BJC Big C เราได้รับคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์ให้อยู่ในหลักทรัพย์ ESG 100ต่อเนื่องเป็นปีที่4นะคะซึ่งแสดงถึงความสำเร็จของเราที่ให้ความสำคัญต่อสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็ธรรมาภิบาลค่ะและในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่ม BJC Big C เราก็ได้มีการช่วยเหลือชุมชนสังคมต่างๆผ่านการบริจาคข้าวของเครื่องใช้อย่างต่อเนื่องนะคะและล่าสุดเนี่ยตามที่ทุกท่านอาจจะได้ทราบข่าวกันแล้วบ้างว่า Big C บางบอนเองเราก็ได้เปิดเป็นจุดให้บริการฉีดวัคซีนเพื่อรองรับผู้เข้ามาฉีดวัคซีนผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะคะรวมถึงตัวมินิบิ๊กซีเองเนี่ยล่าสุดเมื่อประมาณปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็ได้มีการเปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านสาขาทั่วกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันค่ะค่ะสำหรับในส่วนถัดไปนะคะก็จะเป็นการเข้าสู่ช่วงถามตอบหรือ Q&A นะคะโดยในวันนี้เราได้มีทางคุณรามี่บิไลแนนนะคะผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์มาร่วมตอบคำถามกับเราในวันนี้ด้วยค่ะหากท่านใดมีคำถามนะคะสามารถส่งคำถามเข้ามาได้เลยนะคะค่ะมีคำถามเข้ามานะคะว่าแผนในครึ่งปีหลังเนี่ยจะเน้นไปในทิศทางใดบ้างนะคะ
ก็เดี๋ยวจะขอให้ทางคุณลามี่เนี่ยช่วยแชร์แผนในตรงนี้ก่อนนะคะคุณลามี่ could you please share I think your microphone Need right? Sorry, don't play. You ask about the outlook, right? Okay. Can you hear me? Okay. Yes. Okay. So outlook for the second half. If not from the packaging. Supply chain, as we mentioned in Q1, we had a base as expected benefit during the COVID for the first outbreak, and this year we had also the in aluminium can the impact from the Myanmar situation, which so far in April we have started seeing improvements. Second half we are expecting the situation to improve. Of course, this is everyone. A lot of the COVID situation is going to play out, and how the mass, you know, vaccines are going to play out, and eventually leading to the opening of countries. So there are some variables that might, but we like to start seeing improvements. For packaging already in Q2 and then continuing to second half. So for the top line, we are still expecting for full year to post low to mid and expect to see some margin improvements also as the aluminium can volumes start to pick up. For consumer supply chain, there are quite many. Q1, obviously, we were high base, particularly for the non-food products, as people's first talking, you know, for example. So non-food had a really high base in Q1. We mentioned we signed a contract with the Unicharm to distribute their products to traditional trade throughout Thailand. To their e-accounts, help our sales. But as it's a distribution business, it's a, by nature of business, it's a lower margin business than if you compare the manufacturing of branded products. So on this, we put some pressure on the consumer supply chain GP margin starting from Q2. So because of the sales mix. We will also have some from the increasing prices, increasing, and the palm oil price has been increasing. This will start putting some pressure to. So both of these will impact on our non-food side. On the other side, it's relatively steady, but because of the non-food, it will put some pressure for full year year-on-year comparison at GP level. Top is grow at what we originally guided around mid-single-digit top line growth for consumer. For the healthcare and technical supply chain, healthcare side, so Q2, Q3, we will do the deliveries for the government 2021 budget related projects. So the Q2, Q3 should be okay for the healthcare side. Although in healthcare, we still have some impacts, like already last year, for example, some sales of media period have been lower than usual because of the school closures, people's paying more attention to their hygiene, so less some common sicknesses. Also, the sales of some OTC particularly to modern trade has been
if you look in technical, there's specialty in Q1, food side is relatively okay. The technical side of specialty is still challenging. We have to see how the COVID situation is going to progress. On the other parts, the Thai Scandic Steel, the graphic division, we do expect to see quite some year-on-year growth, because last year was quite weak, as many of the projects get postponed or cancelled during the COVID period. So top line, we do expect to see growth for full year from healthcare. Margin wise, original expectation is relatively flattish from last year. Then moving to Pixie. Kun Ravi about the same store sales growth Q1 from last year, explaining the 21.6% negative same store sales growth for the quarter. Obviously, we were not initially expecting the third outbreak currently ongoing and the length. In terms of our same store sales, we are all improving from Q1, but still at the negative level because of the current third wave outbreak impact. In May, we also face in certain categories high base from last year, because after the lockdown was lifted in last, we saw a fair amount of pent up demand, particularly in hardline. So the electronic products also in the areas like, for example, the beverages, alcoholic beverages, etc. So Q1, you will still very likely see negative same store sales growth. But from second half, we do expect to start seeing some recovery. Again, depending a lot how the how long actually is going to be playing out, and how the mass vaccinations are going to go ahead, and how that will impact on the consumer mood and the eventual opening of the economy. As the rental is important part of, I should mention also in terms of, because of the second and third wave, it is lower than our original expectation, which was in low 90s. In Q1, we were 88.9%. In April, similar, very slightly lower, but close to 88.9%. Also, the discount we have continued given in April is similar discount levels as we did in Q1, so around 10% to support our tenants during this difficult period. But again, once the COVID is coming under control and the things start improving, this will also have an impact on the highlight the slight depending on the short-term tenants, the commerce, casual leasing tenants from the longer-term tenants. สำหรับคำถามถัดไปนะคะยังมีการจ่ายเงินปันผลเป็นปกตินะคะยังมีการจ่ายเงินปันผลปกตินะคะโดยล่าสุดเนี่ยจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะเรามีการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี63ทั้งปีเนี่ยอยู่ที่ 0.78 บาท 0.78 บาทต่อหุ้นนะคะซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างการไปแล้วเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาแล้วคงเหลือการจ่ายเงินปันผลอีกส่วนหนึ่งเมื่อเดือนพฤษภาคมค่ะการขายออนไลน์เป็นอย่างไรบ้างนะคะการขายออนไลน์ของ Big C เนี่ย
แม้ว่าสัดส่วนต่อยอดขายรวมของบิ๊กซีจะยังน้อยอยู่นะคะอยู่ที่ประมาณ1%ต่อยอดขายรวมแต่ว่าเมื่อดูการเติบโตของธุรกิจออนไลน์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเนี่ยจะเห็นว่าเติบโตดีมากอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างในไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มธุรกิจออนไลน์ของบิ๊กซีเนี่ยเติบโตขึ้นกว่า40%เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนและในเดือนเมษาที่ผ่านมาก็ยังมีการเติบโตที่ดีขึ้นต่อเนื่องนะคะเพราะทางธุรกิจออนไลน์ของเราเนี่ยเราก็ได้มีการปรับปรุงหน้าเว็บไซต์แอปพลิเคชันต่างๆเพิ่มจำนวนสินค้ามีโปรโมชั่นใหม่ๆอย่างต่อเนื่องรวมถึงได้มีการพาร์ทเนอร์กับแพลตฟอร์มภายนอกนะคะทั้ง Shopee Lazada Happy Face เองเพื่อขยายการครอบคลุมให้กับลูกค้าของเรานะคะสำหรับภาพรวมทั้งปีเนี่ยเราวางเป้าหมายผลประกอบการในแง่ของรายได้กำไรไว้อย่างไรบ้างนะคะอันนี้เนี่ยต้องเรียนแจ้งว่าสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นทั้งระลอก2แล้วก็ระลอก3ที่เกิดขึ้นอยู่ทุกวันนี้นะคะก็มีส่วนส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัททั้ง BJC Big C อยู่บ้างนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราเชื่อว่ากลุ่มธุรกิจภายใต้ BJC เนี่ยทั้งกลุ่มแพ็กเกจจิ้งเองคอน sumer เองหรือว่า healthcare technical เนี่ยยังคงสามารถที่จะสร้างการเติบโตของยอดขายได้เมื่อเทียบกับปีก่อนนะคะเช่นกลุ่มแพ็กเกจจิ้งเนี่ยเราก็มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆทั้งกระป๋องไซส์ใหม่การออกขวดแก้วแบบใหม่หรือว่าการเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ๆเช่น functional drink มากขึ้นหรือว่ากลุ่ม food and beverage มากขึ้นนะคะอย่างในไตรมาสแรกที่ผ่านมาเนี่ยแม้ว่ายอดขายของแพ็กเกจจิ้งเนี่ยจะยังลดลงอยู่แต่ว่าเราก็เห็นการเติบโตของยอดขายของสินค้าพวกขวดบรรจุภัณฑ์สำหรับ functional drink เครื่องดื่มวิตามินซีเครื่องดื่มผสมวิตามินต่างๆซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่จะมาช่วยเสริมการเติบโตของกลุ่มแพ็กเกจจิ้งในปีนี้ด้วยนะคะและในส่วนของคอน sumer เองเนี่ยคือเราก็เชื่อว่ากลุ่มของทิชชู่ด้วยกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นด้วยสินค้าใหม่ๆที่ออกมาหรือว่ากลุ่มของขนมหรือว่าสบู่เองเนี่ยก็จะยังคงสร้างการเติบโตได้เมื่อเทียบกับปีก่อนนะคะแล้วก็ในส่วนของเฮลท์แคร์เทคนิคอลก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะคะว่าเทคนิคอลเนี่ยก็เริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวที่ดีขึ้นแล้วในส่วนของเฮลท์แคร์เนี่ยเราก็ยังเชื่อว่าในปีนี้ยังสร้างการเติบโตได้ค่ะแต่สำหรับกลุ่มบิ๊กซีอันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นการยากนิดนึงที่เราจะประเมินสถานการณ์ต่อจากนี้นะคะเนื่องจากว่าโควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยค่อนข้างส่งผลต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคของเรารวมถึงผลกระทบที่มีต่อสาขาท่องเที่ยวต่างๆตรงนี้ซึ่งเราก็ต้องขอประเมินสถานการณ์ต่อไปก่อนว่าโควิดในระลอกนี้เนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปหรือว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยจะรวดเร็วมากน้อยแค่ไหนนะคะสำหรับด้านการลงทุนนะคะงบประมาณด้านการลงทุนของปี2564นี้เนี่ยเราวางแผนไว้ที่อยู่ที่ประมาณ 6-7,000 ล้านบาทนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเกินกว่าครึ่งเนี่ยก็จะเป็นให้กับกลุ่มธุรกิจ Big C นะคะทั้งการขยายสาขาตามที่เรียนแจ้งไปว่ามีทั้งตัวไฮเปอร์มาร์เก็ตตัวมินิ Big C รวมถึงการเปิด Big C Food Pay Big C Depot ต่างๆนอกจากนี้เนี่ยก็เพื่อการปรับปรุงสาขาทั้งการปรับปรุงขนาดใหญ่ในสาขาขนาดใหญ่การปรับปรุงโซนเฟรชฟู้ดการปรับปรุงสาขาให้มีความพรีเมียมมากขึ้นเพราะเราเชื่อว่าสาขาแต่ละสาขากลุ่มลูกค้าในแต่ละพื้นที่เนี่ยจะมีลักษณะเฉพาะตัวการที่เราศึกษาข้อมูลลูกค้าเนี่ยเราพบว่าโซนเฟรชฟู้ดก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยดึงลูกค้าเข้ามาในสาขาของเราหรือว่าลูกค้าก็มีความต้องการในสินค้ากลุ่มพรีเมียมกลุ่มเฮลท์แอนด์บิวตี้มากขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะพยายามตอบโจทย์ลูกค้าเพื่อทำให้บิ๊กซีเป็นแฮปปี้สเปซหรือว่าพื้นที่ความสุขของทุกคนต่อไปนะคะซึ่งโควิดการระบาดของโควิดในระลอก3ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ยังคงมีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทอยู่โดยเฉพาะในไตรมาส2นี้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็อาจจะยังไม่แน่ชัดว่าโควิดในระลอก3เนี่ยจะจบลงเมื่อไหร่หรือว่าจะมีการควบคุมได้ดีควบคุมสถานการณ์ให้ดีขึ้นกว่านี้ได้เมื่อไหร่นะคะทำให้ตามที่เรียนแจ้งว่าอาจจะเป็นการยากที่เราจะประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อบิ๊กซีแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราเชื่อว่าในกลุ่มธุรกิจอื่นๆทั้งแพ็กเกจจิ้งคอน sumer หรือว่าตัวเฮลท์แคร์เองเนี่ยก็ยังคงสามารถที่จะเติบโตได้อยู่ในปีนี้เมื่อเทียบกับปีก่อนนะคะแล้วก็ในครึ่งปีหลังเนี่ยถ้าสถานการณ์ไม่ได้ถ้าสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยสามารถถูกควบคุมได้เป็นอย่างดีเนี่ยก็คิดว่าในครึ่งปีหลังเนี่ยก็จะเห็นการค่อยๆฟื้นตัวที่ดีขึ้นโดยเฉพาะในช่วงไตรมาส4นะคะ
มุมมองมีคำถามเกี่ยวกับว่ามุมมองการเปิดเมืองวัคซีนเป็นผลดีต่อธุรกิจหรือไม่นะคะอันนี้ก็ย่อมเป็นผลดีต่อทุกธุรกิจอยู่แล้วนะคะหากเราสามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะคะรวมถึงหากในอนาคตเนี่ยถ้ามีการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติเองหรือว่าแม้แต่นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เริ่มเดินทางต่างๆได้คล่องตัวมากขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นผลดีต่อผลประกอบการในหลายๆกลุ่มธุรกิจต่อไปในอนาคตนะคะขอทราบความคืบหน้าการขยายลงทุนในธุรกิจกัญชงนะคะตอนนี้เนี่ยทางกลุ่ม BJC Big C อาจจะยังไม่ได้มีแผนการออกผลิตภัณฑ์ในที่เกี่ยวข้องกับกัญชงออกมาอย่างชัดเจนนะคะแต่ว่าเราก็อยู่ในขั้นของการศึกษาดูความเป็นไปได้ต่างๆหากในอนาคตเนี่ยมีความคืบหน้าชัดเจนอย่างไรเราก็จะมีการเรียนแจ้งออกข่าวประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไปอีกครั้งนึงค่ะปรับเป้ารายได้ปีนี้หรือไม่อย่างไรนะคะตามที่เรียนแจ้งว่าตอนนี้เนี่ยในกลุ่มของแพ็กเกจจิ้งคอน sumer หรือว่าเฮลท์แคร์เองเนี่ยเราก็ยังเชื่อมั่นว่ายังคงสร้างการเติบโตได้ในปีนี้เมื่อเทียบกับปีก่อนนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสำหรับกลุ่ม Big C เนี่ยเราก็ต้องดูสถานการณ์การแพร่ระบาดโดยเฉพาะระลอก3ที่กำลังเกิดขึ้นนี้อยู่นะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปจะจบลงหรือว่าสถานการณ์จะดีขึ้นในช่วงไหนนะคะค่ะสำหรับคำถามก็ไม่ได้มีเพิ่มเติมเข้ามาแล้วนะคะหากท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมก็เช่นเคยนะคะยังสามารถติดต่อมาที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทเบอร์ลี่ยูเกอร์นะคะทางอีเมลหรือทางโทรศัพท์นะคะทางอีเมลก็ ir@bjc.co.th นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับ